สวัสดีครับพบกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมนะครับผมวิศราสุนทรวัฒน์เราเจอกันทุกวันเสาร์แต่ตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะครับเป็นเวลาใหม่นะครับก็คือตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็คือเวลานี้นะครับจนถึง2ทุ่มและรีรันอีกรอบนึงนะครับก็คือ5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับเปลี่ยนเวลานะครับทุกเสาร์วันเสาร์นั้นนะครับเราก็จะพูดคุยกันเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับจะเป็นการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์บ้างจะเป็นพูดเรื่องใหม่บ้างจะเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับก็แล้วแต่คลักกันไปนะครับเพื่อที่จะให้แฟนรายการทุกท่านเนี่ยเห็นว่าเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยเป็นสามารถจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเหมือนทุกวันเสาร์นั้นนะครับก็มากับคุณกสิทธิ์พิรมนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่จะเป็นผู้ตอบคำถามและให้ความรู้พวกเรานะครับในทุกวันเสาร์นะครับสวัสดีคุณกสิทธิ์ครับสวัสดีครับการที่จะให้ความรู้นั้นนะครับก็จะมาจากประสบการณ์นะครับก็มาจากสิ่งที่อ่านบ้างอะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับก็ถือว่าก็ให้ความรู้ที่ดีที่สุดในกรณีนั้นนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามีการประชุมใหญ่หุนเมียนมาอีกรอบหนึ่งก็คือการประชุมของเอเปกครับครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอาเซียนนะครับเราพูดถึงเอเปกสักเล็กนึงก่อนครับก็รื้อฟื้นสักเล็กน้อยหลายคนก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่าเอเปกประกอบด้วยอะไรเหตุผลอะไรเพราะเราพูดมาหลายครั้งนะครับเอาว่าเราเข้าที่ประเด็นหลักๆเนี่ยว่าจากการประชุมเอเปกที่มีทุก2ปีใช่ไหมครับหลายคนก็อาจจะมองเห็นว่าเป็นการรวมตัวกันของผู้นำประเทศสมาชิกนั้นๆใช่ไหมครับและภาพที่ติดตาก็คือจะเป็นภาพประเภทใส่เสื้อของชุดประจำชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ของเจ้าภาพคราวนี้นะครับมีคนมาต่อว่าเล่นๆนะครับว่าเหมือนใส่ชุดจากละครทีวีดังๆของอเมริกาพวก Star Trek นะครับซึ่งก็ว่ากันไปนะครับก็เลยถือว่าตลกไปอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพของผู้นำรัสเซียถอดแจ็คเก็ตตัวเองมาใส่ให้กับมาดามคลุมไหล่ให้คลุมไหล่ให้นั่นนะครับเพราะอากาศหนาวอะไรก็ว่ากันไปชมบ้างด่าบ้างแล้วอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพที่ผู้นำไทยของเรายกมือไหว้ผู้นำของจีนก่อนที่จะจับมือใครจะชอบไม่ชอบว่ากันไปนะครับอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คนจะจำจากการประชุมเอเปกซะส่วนใหญ่นะครับภาพสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะมีโอบามาเคี้ยวหมากฝรั่งด้วยอ๋อใช่ครับดังไปทั่วโลกประมาณนี้นะครับแล้วก็โอบามาถามว่ามีความสุขหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่จะถามนิดนึงว่านอกจากภาพมุมเบาเบาที่คนจะจำตลอดไปนะครับผมจะถามนิดนึงว่าแล้วอะไรที่เป็นรูปธรรมอะไรที่เป็นสิ่งที่ผู้นำจะเอากลับไปประเทศเขาและสามารถไปปฏิบัติเป็นประโยชน์ให้กับชาวโลกหรืออย่างน้อยประชากรในสมาชิกของประเทศสมาชิกครับครับก็คงไอการประชุมระหว่างประเทศโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับครับมันก็มักจะมี2ลักษณะด้วยกันคือประชุมเกี่ยวกับเนื้อหาตามระเบียบวาระของการประชุมนั้นๆนะฮะในส่วนที่เกี่ยวกับเอเปกก็จะหนักไปในเรื่องของการร่วมมือกันในการที่จะเปิดเสรีทางการค้าครับระหว่างกันแล้วก็การที่จะมีท่าทีร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศเช่นในเรื่องขององค์การการค้าระหว่างประเทศหรือว่ามีท่าทีร่วมกันที่เป็นประเด็นปัญหาของโลกเช่นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลายนั่นก็เป็นอยู่ในเนื้อของตัวการประชุมแต่ว่าเคียงข้างที่เขาเรียกว่าคอริดอร์มีติ้งการประชุมนอกห้องประชุมนะฮะในนะฮะระเบียงของที่ประชุมอันนี้ก็มักจะเป็นข่าวใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะระหว่างผู้นำของโลกนะฮะจีนกับสหรัฐกับรัสเซียจีนกับรัสเซียต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ผลที่มันจะออกมาหรือความคืบหน้าที่มันจะออกมาก็จะมีได้ทั้งในตัวเนื้อของการประชุมเอเปกแล้วก็อันที่สองคือการตกลงกันระหว่างผู้นำในเรื่องสำคัญสำคัญของโลกนะฮะแล้วก็โลกก็จะสังเกตด้วยว่าการพบปะสองฝ่ายแล้วก็ในที่ประชุมก็ดีเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรไอ้ปีนี้มันก็ครั้งนี้ของการประชุมเอเปกมันค่อนข้างจะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันมีความขัดแย้งระหองระแหงระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างมากมายใช่ครับนะครับเอากันง่ายๆก็คือสหรัฐอเมริกากับรัสเซียก็ในเรื่องของยูเครนครับนะครับหรือว่าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียในเรื่องรัสเซียจะไปช่วยเหลืออิหร่านในเรื่องของการอะไรฮะพัฒนาพลังงานครับนิวเคลียร์นะฮะเพื่อการไฟฟ้าแต่ทุกคนก็เห็นว่าอาจจะไปผลิตอาวุธ
หรือว่าความระหองระแหงระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะฮะว่าด้วยในเรื่องพิพาทเกี่ยวกับในกรณีของทะเลจีนตอนใต้นะครับไอ้ต่างๆเหล่านี้คนโลกก็จับตาดูว่าเอ๊ะแล้วก็เมื่อในใจมันไม่ค่อยจะรักกันเนี่ยมันจะคุยกันยังไงนะฮะไอ้ที่เขาเรียกว่า physical appearance หรือว่า body language ภาษากายเนี่ยมันบ่งบอกไปว่ายังไงมันก็มีท่าทางของการไม่ค่อยจะอะไรยิ้มย้มแจ่มใสการจับมือระหว่างโอบามากับผู้นำจีนมันก็ดูชายเย็นคือเหมือนกับบังคับให้จับมือครับแล้วก็ภาพที่จับมาเกี่ยวกับปูตินก็ค่อนข้างจะนิ่งเฉยนะฮะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าอย่างนั้นเขาก็ต้องเพียรพยายามในการที่จะพบปะกันเพื่อแสดงความเป็นศิวาลัยแล้วก็หาจุดร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คราวนี้มันก็ที่เป็นข่าวใหญ่อันหนึ่งก็คือข้อตกลงหรือว่าเป็นที่เข้าใจกันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในการที่จะลดที่เรียกว่าไอ้กรีนเฮาส์เอฟเฟคอะไรฮะกระจกร้อนครับว่าของสหรัฐอเมริกาเขาจะลดลงไปอีก 26-28% เมื่อถึงปีค.ศ. 2020อีก 6-7 ปีส่วนจีนก็บอกว่าไอ้การที่จะปล่อยความร้อนไปสู่โลกไปทำให้โลกกระจกเนี่ยไอ้พีคของมันคือจุดสูงสุดจะปี2030ครับก็หมายความว่าหลังจากนั้นแล้วจีนก็มีพันธะกรณีในการที่จะลดการปล่อยอะไรฮะความร้อนไปสู่อวกาศครับนะเพราะว่าทั้งอเมริกากับจีนเนี่ย2ประเทศร่วมกันเนี่ยปล่อยความร้อนออกไปสู่ในอวกาศทำให้เกิดในอะไรฮะกระจกไอ้กรีนเฮาส์เนี่ยถึงประมาณ 40% ของโลกเพราะฉะนั้นก็มีพันธะกรณีในการที่จะช่วยกันลดในความร้อนของโลกเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความร้อนเนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงทั่วโลกแล้วก็จีนกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่การประชุมผู้นำของอะไรที่เขาเรียกว่า COP12 นะฮะที่โคเปนเฮเกนนะครับสุดยอดของเรื่องทางด้านสิ่งแวดล้อมนั่นก็แทบจะตกลงอะไรกันไม่ได้ถือว่าแทบจะถือว่าเป็นการความล้มเหลวมันสืบเนื่องมาจากว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาไม่ยอมที่จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือว่าผูกมัดตนเองในเรื่องของการลดอะไรฮะความร้อนจากโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมพลังงานครับนะฮะน้ำมันถ่านหินต่างๆเหล่านี้ตอนนั้นคือมาจากการประชุมกันนอกรอบนอกรอบถูกไหมครับแล้วส่วนข้างในครับส่วนข้างในมันก็มีอันนึงก็ที่มันตกลงกันแล้วก็เป็นนั่นก็คือว่ามันคงสองเรื่องด้วยกันนะฮะมันคู่ขนานกันไปก็คือว่าทางฝ่ายจีนก็ได้เพียรพยายามในการที่จะดึงดันให้ที่ประชุมเอเปกนะตกลงกันในเรื่องของการที่จะให้มีเขตเศรษฐกิจเสรีของภูมิภาคแปซิฟิกนะฮะอันนี้ก็ทุกคนก็เห็นชอบว่าจะเริ่มดำเนินการและได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมีคณะทำงานที่จะขับเคลื่อนซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า shepherd คือใครละผู้ต้อนแกะก็จะมีกลุ่มทำงานขึ้นมาเพื่อจะอะไรฮะเป็นพลังงานไอเป็นกำลังที่จะขับเคลื่อนเรื่องการที่จะมีเขตตกลงเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนอันที่สองก็มันคู่ขนานกันไปสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้เริ่มที่จะให้มีการตกลงของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกเหมือนกันนะฮะหรือว่าที่เรียกว่า Trans Pacific Partnership TPP แต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้รวมจีนและรัสเซียนะฮะแต่เขาก็มีการเจรจามาตั้ง 6-7 ปีแล้วครับก็หรือประมาณอีกสักปี2ปีมันก็จะแล้วเสร็จแต่ว่าประเด็นคือว่าทั้ง2องค์กรครับมันเป็นเรื่องของการมุ่งมั่นในการที่จะให้มีการอะไรฮะตกลงกันในเรื่องของเขตเศรษฐกิจเสรีครับนะฮะความต่างนอกเหนือจากว่าอันของ TPP ไม่มีจีนกับสหรัฐครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำไมจีนถึงได้ดึงดันเรื่องในข้อตกลงเสรีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับแต่ว่าที่สำคัญคือทาง TPP นั้นมันจะหนักไปทางด้านในการค้าขายทางด้านบริการที่เรียกว่า services in trade ไม่ใช่ตรีแก้วหรือว่ารถยนต์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมีไม่ถึง10กว่าประเทศเท่านั้นเองที่เข้าร่วมส่วนของ APEC นี่ก็จะ20กว่าประเทศนะฮะคราวนี้ประเทศไทยนี่ก็คงจะไปอันที่จีนเขาอะไรกำลังผลักดันคือ FTA ทางด้านเอเชียแปซิฟิกแต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปร่วมสังคกรรมในเรื่อง TPP ที่สหรัฐอเมริกาเป็นตัวริเริ่มด้วยเหตุผล ที่ว่าเขาไปเน้นในเรื่องของการค้าทางด้านบริการเรื่อง IT เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ซึ่งเรายังไม่พร้อมแล้วเราสำหรับ position ของไทยจะในกองไหนก็ตามนะฮะจะเป็นทางด้านเอเชียแปซิฟิกหรือทางด้าน TPP เนี่ย
สิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ของไทยที่มันสำคัญคือจะต้องให้ประเทศเหล่านั้นคู่ค้าทั้งหมดเนี่ยครับเปิดตลาด สินค้าเกษตรครับเพราะว่าจีนก็ปิดประเทศถูกนะฮะค่อนข้างจะโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีใต้ครับไต้หวันอะไรพวกนี้สหรัฐอเมริกาแคนาดาพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะอะไรยอมเปิดในตลาดสินค้าเกษตรครับขณะที่ไม่ยอมเปิดแล้วก็จะมาบีบให้เราเปิด ในเรื่องของการค้าทางด้านบริการครับมันก็ไม่เป็นการอะไรฮะยุติธรรมไม่แฟร์นะฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ ผมคิดว่าไม่ว่ารัฐบาลไทยชุดไหนก่อนจะตัดสินใจต้องคิดให้รอบคอบซะก่อนครับว่าผลประโยชน์ของเราคือทางด้านการเกษตรและที่เรียกว่าอุตสาหกรรมการเกษตรแต่ถ้าเปิดสิ่งของของเราถูกส่งไปแล้วก็เจอมาตรการการกีดกันก็ไม่ได้ต่างๆมันก็ไม่ได้ทีนี้พอสมมติเอาเลยนะครับถ้าต่อเนื่องจากสิ่งที่คุณกสิทธิ์พูดไปเมื่อกี้นั่นนะครับในการที่เราจะเสียเปรียบในฐานะเป็นประเทศอันนี้ก็อาจจะเข้าในเรื่องของอาเซียนต่อไปนะครับบวกกับความเป็นเอเปคอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ในการที่เราจะกันไม่ให้เสียเปรียบเราควรที่จะถือหางในการเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนเพื่ออาเซียนจะได้มีหนึ่งเสียงเราจะได้มีอำนาจต่อรองที่มากขึ้นไหมครับในตรงนั้นหรือว่าในคือผมพยายามจะมองดูว่าเป็นประเทศที่ปานกลางพัฒนาบ้างไม่พัฒนาบ้างกำลังเจริญเติบโตบ้างแล้วแต่มุมมองนะครับแต่อำนาจต่อรองไปในฐานะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งมันไม่มีเท่ากับเป็นกลุ่มตอนนี้มันก็มี2ประเด็นด้วยกันคือในเอเปคเนี่ยอาเซียนเป็นสมาชิกแค่7ประเทศนะครับเวียดนามลาวและกัมพูชายังไม่ได้เป็นสมาชิกของเอเปคครับทั้งที่อาเซียนเมื่อตอนที่ยังไม่ครบ10เนี่ย6ประเทศก็เป็นผู้อะไรฮะริเริ่มแล้วก็ก่อตั้งเอเปคแต่พออาเซียนขยายจาก6ประเทศมารวมพม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามครับยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะเอาอาเซียนอะไรครับเป็นกลุ่มเป็นหนึ่งเสียงเข้าไปเนี่ยเป็นหนึ่งเสียงเข้าไปอยู่ในเอเปคเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาระหน้าที่ของอาเซียนครับคือจะต้องให้สมาชิกอาเซียนที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเอเปคนั้นเข้าไปทั้งกลุ่มนะฮะนั่นเป็นผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเงื่อนไขแล้วจะต้องใช้พลังทางการเมืองครับแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเราเข้าไปถ้าเกิดเราเข้าเป็นทั้ง10ประเทศได้แล้วในกรอบของเอเปคซึ่งมันมี19ประเทศบวก2เขตเศรษฐกิจคือฮ่องกงและไต้หวันเป็น21มันก็จะได้มีน้ำหนักเราก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนได้นั่นเป็นประเด็นที่1ส่วนอันที่2นะวันนี้ใน TPP นะไอ้ Trans Pacific Partnership ที่อเมริกาเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยครับณวันนี้มันก็มีแค่สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็เข้าใจว่าเวียดนามนะแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับมันก็แค่4เท่านั้นเองก็ยังเหลืออีก6เพราะฉะนั้นอาเซียนก็ต้องมาตกลงกันว่าเราจะเข้าไปด้วยกันทั้ง10ประเทศครับหรือว่าจะปล่อยไปอย่างนี้นะฮะคือตัวใครตัวมันแล้วคราวนี้เมื่อถามอย่างงี้แล้วเค้าก็มีคำถามที่2แล้วฐานของเราคืออะไรนั่นสิครับเราก็มีฐานเรียกว่าฐานภาษีศุลกากรครับหรือฐานอะไรระบบภาษีศุลกากรเพราะว่าตอนนี้นะวันนี้ในอาเซียนทั้ง10ประเทศจัดได้ว่าไม่มีภาษีศุลกากรหรือระหว่างกันแล้วนะฮะอาจจะมี 1% ที่ยังตกลงไม่ได้แต่ว่าพูดว่า 98-99% เนี่ยมันเรียกว่าเหลือ0ครับฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ฐานของเรานี่อันนี้เนี่ยที่เราทั้ง10ประเทศถือว่าเป็นเขตศุลกากร1เขตนะฮะแล้วถ้าเกิดเราลดไปเหลือ0เราก็ต้องถามบอกว่าเมื่อเราทั้ง10ประเทศจะไปต่อกรกับในกรอบ APEC หรือกับทาง TPP ครับเราก็ต้องถามบอกว่าที่นั่นมันยังมี 5% บ้าง 7% บ้างตามแต่กรณีเนี่ยเราจะไปให้เขาลดอีกเท่าไหร่และเราจะให้เขาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราภาษีศุลกากรระหว่างเรากับสิงคโปร์ของสิงคโปร์มันทั้งนำเข้าส่งออกมันเหลือ0ครับแต่ของเราอาจจะลดในนำเข้าหรือว่าเราอาจจะอะไรฮะแต่ว่าเรายังมีภาษีศุลกากรนะครับที่ต่างไปจากอะไรสิงคโปร์ครับเราก็ต้องมาปรับตัวกันเองซะก่อนในการที่จะมีท่าทีร่วมกันในการจะไปต่อกรกับประเทศที่3ในกรอบของ APEC หรือในกรอบของ TPP ทีนี้พอเป็นกรอบของ APEC หรือ UN หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะภาพกว้างเกิดขึ้นไปอีกเมื่อเราจะรวมตัวเป็น1ประชาคมอยู่แล้วนั่นนะครับอย่าง APEC ที่คุณกฤษฎ์พูดไว้ว่าตอนนี้เรามี7จาก10ประเทศเข้าใจโดยประมาณนั้นนะครับก็คือไม่ครบนะครับ TPP ก็คือ4หรือ5จาก10นั่นนะครับเมื่อครบเป็น10แล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่า10
มี10ประเทศตรงนี้ถือว่าสามารถที่จะเป็นตัวแทนของอาเซียนเป็น1หรือว่า10ประเทศนี่คือ10ความคิดออกไปแต่ก็บังเอิญเราเป็นสมาชิกของอาเซียนฮะมันก็คงต้องเริ่มในว่าเป็น10ความคิดก่อนแต่ว่าทั้ง10ความคิดมันต้องมาลงขันกันอ๋อครับนะฮะแล้วก็มอบให้ตัวแทนอาเซียนเป็นผู้เจรจานะฮะวันนี้หรือวันหน้ามันก็ขึ้นอยู่ว่าในปีนั้นๆใครเป็นประธานอาเซียนครับนะฮะอันนี้ก็การเป็นประธานอาเซียนของพม่า ก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วปีหน้าก็จะเป็นมาเลเซียครับปีถัดไปเข้าใจว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นก็ต้องมอบให้มาเลเซียปีหน้าเป็นผู้เจรจานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องประเด็นก็คือว่าเพื่อจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนครับเราต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในเวทีระหว่างประเทศตั้งแต่ที่อะไรฮะ WTO ครับนะฮะองค์การการค้าโลกหรือจะเป็นที่ธนาคารโลก World Bank หรือ IMF หรือว่า APEC นะฮะหรือว่าในกรณีข้อตกลง TPP ครับนะฮะอาเซียนต้องมีความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นผมคิดว่านี่เป็นการบ้านแล้วก็จะต้องเป็นวิวัฒนาการของอาเซียนว่าเราจะต้องร่วมมือกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็น one voice ครับถ้าเผื่อเราไม่พูดเป็นเสียงเดียวกันไอ้น้ำหนักในเวทีระหว่างประเทศไม่มีอำนาจต่อรองของเรามันก็จะกระจัดกระจายครับนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องอาเซียนนะครับพอคุณกฤษิตบอกว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ทางเมียนมาหรือประเทศพม่าเนี่ยเป็นประธานอยู่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ตลกถ้าจะบอกว่าตลกนิดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่กี่ปีจริงๆนะครับ 2-3 ปีด้วยซ้ำพอถึงคิวที่เมียนมาหรือพม่าเนี่ยก็จะเป็นประธานของอาเซียนนะครับผมจำได้ว่าแม้แต่ภายในอาเซียนบางประเทศที่ไม่อยากจะพูดออกมานะครับรวมถึงประชาคมโลกมาเหมือนกับบอกว่าจะให้พม่าเป็นได้อย่างไรเดี๋ยวพอพม่าเป็นพวกเราไม่มาอะไรก็แล้วแต่พอตอนนี้ปุ๊บรู้สึกเหมือนว่าทุกคนยินดีที่จะมาครับยินดีที่จะอ้าแขนกอดด้วยซ้ำนั่นนะครับเป็นคำถามที่อาจจะดูพื้นๆนั่นนะครับแต่จะถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับแน่นอนฮะช่วงปีที่พม่าควรจะเป็นประธานอาเซียนครับเข้าใจว่าช่วงปี1011นะฮะประมาณนั้น11ครับนะครับแต่ว่าตอนนั้นพม่ากำลังจะสิ้นคลายการเป็นรัฐบาลทหารครับนะครับคราวนี้ถ้าเกิดตราบใดที่พม่ายังเป็นรัฐบาลทหารแล้วก็กดขี่สิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่ครับพม่าจะนำอาเซียนอีก9ประเทศเนี่ยไปประชุมกับยุโรปนะฮะไปที่เวทีสหประชาชาติไปที่ประชุมกับสหรัฐอเมริกาครับพวกประเทศคู่เจรจาเหล่านี้เขาไม่ยอมรับครับนะเผลอๆคณะผู้แทนพม่าอาจจะขอวีซ่าเข้าอเมริกาไม่ได้มันก็จะสร้างความไม่อับอายครับแล้วก็ศักดิ์ศรีให้กับอาเซียนเพราะฉะนั้นภายในที่ประชุมอาเซียนเราก็ได้ตกลงกันบอกว่าเข้าใจว่าตอนนั้นไทยเป็นประธานอยู่เมื่อปี09นะฮะว่างั้นก็เลื่อนไปก่อนนะฮะแล้วก็พอถึงสิ้นปี10เดือนพฤศจิกายนพม่าสิ้นสุดการเป็นรัฐบาลทหารมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเขากลับมาเป็นประชาธิปไตยเขาก็กลับมาต่อคิวของการเป็นประธานอาเซียนก็จากไทยมาอินโดนีเซียมาเวียดนามใช่ไหมครับแล้วก็มาพม่าในช่วงปีนี้ปี14นะมันก็จะปรับไปตามตัวอักษรกันตามเดิมนะคราวนี้เมื่อพม่าเปิดประเทศเป็นประชาธิปไตยนะฮะโลกก็ชื่นชมยินดีนะอันที่สองมีดาวดวงเด่นของโลกก็คือท่านองซานซูจีซึ่งได้รับรางวัลสันติภาพรางวัลโนเบลพวกนี้นะก็เป็นคล้ายๆประกายของความเป็นประชาธิปไตยโลกก็ให้ความสนใจทั้งในตัวพม่าที่มีการเปลี่ยนแปลง2สิทธิเสรีภาพของตัวท่านองซานซูจีแล้วก็พวกนักโทษการเมืองทั้งหลายอันที่3พม่ามีความสำคัญ2ประเด็นด้วยกันคือในแง่ของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศครับเพราะว่าถ้าเผื่อจีนจะลงมาสู่มหาสมุทรอินเดียประเทศที่จีนจะผ่านมาได้ดีที่สุดใกล้ที่สุดและก็เร็วที่สุดก็คือพม่าครับนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อจะลงมาสู่มหาสมุทรอินเดียก็อินเดียก็จะสะดุ้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นก็จะสะดุ้งเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์พม่าในแง่ที่เขาเรียกว่า geopoliticsภูมิอะไรรัฐศาสตร์ครับมันก็มีความสำคัญ
อันที่สองพม่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มากชนิดที่สุดแล้วก็ปริมาณมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับผมคิดว่าพม่านะวันนี้คงเป็นน้องๆบราซิลในแง่ของอะไรเพชรนินจินดาก็มีน้ำมันก็มีแก๊สก็มีนะครับแร่ทุกชนิดของโลกก็แทบจะมีในพม่าหมดป่าไม้ก็ยังมหาศาลแม่น้ำก็อย่างน้อยแม่น้ำสำคัญสำคัญสองสายใช่ไหมครับแม่น้ำสารวินกับแม่น้ำอิราวดีไอ้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็พม่าไม่มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นโอกาสในการพัฒนามันจะขึ้นจากอะไรต่ำกว่าศูนย์หรือศูนย์นี่ขึ้นไปจนถึงร้อยได้ภายอีก10-15ปีมันก็จะทำให้พวกบริษัทแล้วก็ประเทศต่างๆที่อยากจะขายของน้ำลายไหลกันเป็นอย่างมากนะแล้วเมื่อพม่าเปิดประเทศแล้วก็โอกาสของการที่จะไปทำธุรกิจการลงทุนแล้วก็การจะดึงเอาทรัพยากรของพม่าออกมาเนี่ยมันก็มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นคนก็ให้ความสนใจกับพม่ามากในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับที่ระดับประเทศมหาอำนาจมาอาเซียนในครั้งนี้นะครับที่ไปที่นิปดอในครั้งนี้นั่นนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เข้ามากันไหมครับหรือว่าจะเป็นเรื่องมีนัยยะสำคัญอย่างไรเป็นสัญลักษณ์อะไรที่สำคัญไหมครับหรือว่าเป็นเพียงว่าในวาระที่ผู้นำเหล่านี้ต้องมาก็คือต้องมาคืออย่างนี้ฮะอาเซียนจะมีการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนตอนปลายปีครับนะครับก็ได้เกิดขึ้นภายในและภายในอาเซียน10ประเทศนะฮะนั่นเป็นประเด็นที่1แต่ว่าในการประชุมสุดยอดนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเพณีปฏิบัติว่าจะเชิญผู้นำของประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นคู่เจรจาคือ dialogue partner อันได้แก่ใครบ้างฮะอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวแทนจากสหภาพยุโรปใช่ไหมฮะก็จะมาประชุมกันคล้ายๆ10+10ครับแล้วก็จะมี10+1คืออาเซียนทั้ง10ประเทศกับสหรัฐครึ่งชั่วโมงกับจีนครึ่งชั่วโมงไล่กันไปอย่างนี้ครับคราวนี้มันก็ถ้าเกิดเขาจะมาเพราะว่าเขาให้ความสนใจพม่ามันก็จะมาจะเป็นตัวประธานาธิบดีจะมากันเองหรือตัวนายกรัฐมนตรีนะเขาก็จะมาแต่ถ้าเปิดช่วงนั้นความสัมพันธ์มันไม่ค่อยจะราบรื่นนั่นสิครับนะเขาก็อาจจะเป็นประธานดีก็อาจจะส่งรองประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีต่างประเทศมาก็จะมีการลดระดับครับแต่เที่ยวนี้เพราะว่าการที่พม่าเป็นดาร์ลิงเป็นที่รักของประชาคมโลกนะทั้งในแง่ของการเป็นประชาธิปไตยอันที่สองในการเปิดประเทศสู่เศรษฐกิจอะไรเสรีครับก็ไม่มีใครอะไรฮะตกสำรวจในระดับของผู้นำก็ไม่ครับผู้นำก็มากันเต็มที่ครับนะฮะอันนี้แต่ว่ามาเที่ยวนี้มันก็มีเงื่อนไขว่าทุกคนก็เริ่มห่วงใยว่ากระบวนการไอ้ process ของการเป็นสังคมประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นมันของพม่าระยะ 6-7 เดือนไม่ค่อยจะราบรื่นไม่ราบรื่นในเรื่องอะไรครับไม่ราบรื่นในเรื่องที่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญของพม่ายังไม่ยอมให้ผู้ที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาตินั้นชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือในกรณีของท่านองซานซูจีครับเขาก็บอกอันนี้ต้องทำต่อไปครับนะฮะแล้วก็พม่าก็เพิ่งปล่อยอะไรให้นักโทษการเมืองออกไปหมดแต่ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางด้านสื่อก็เริ่มมีจับกุมอะไรสื่อนะฮะที่อะไรวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรืออันที่สองเรื่องสิทธิมนุษยชนว่าด้วยชนกลุ่มน้อยคือโดยเฉพาะพวกมุสลิมที่เรียกว่าโรฮิงญานะอันนี้ก็ยังไม่ลงตัวอันที่สามการเจรจาระหว่างรัฐบาลกลางกับบรรดารัฐเชื้อชาติทั้งหลายจะเป็นพวกฉานพวกกะชินพวกกะเหรี่ยงพวกว้าพวกอะไรพวกนี้มันก็น่าจะคืบหน้ากว่านี้โลกก็เป็นห่วงว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนกลุ่มน้อยโดยทั่วๆไปจะไปถึงไหนแล้วก็การแบ่งแยกอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางพม่านะฮะกับรัฐต่างๆเป็นอย่างไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาช่วงที่สองนะครับกับรายการข้ามขอบฟ้าครับ